ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้อีกเปิดภาพล่าสุดต่ายชุติมามีข่าวคราวมาตลอดแล้วค่ะถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวจนถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีเพื่อต้องการได้สิทธิ์เลี้ยงลูกจนทำเอาบรรดาคนติดตามพลอยช้ำใจไปด้วยกันแล้วค่ะแต่ล่าสุดก็พอใจชื้นขึ้นมาบ้างกับภาพประทับใจครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีทิมพิธาและต่ายชุติมาและน้องพี่พิมร่วมเฟรมเดียวกันโดยทิมพิธาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรแม่กับพ่อจะอยู่แถวหน้าเสมอ Watch your goal and will always be in the front row ขณะที่ต่ายชุติมาก็โพสต์อินสตาแกรมในภาพมุมเดียวกันว่าเทอม2แล้วขอให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงเพื่อพี่พิมพ์มามาทำได้ทุกอย่างไม่ได้นัดกันจ้ะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นและล่าสุดต่ายชุติมาและทิมพิธาก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ทั้งคู่พากันไปส่งน้องพี่พิมพ์ที่โรงเรียนในวันเปิดเทอม2โดยสาวต่ายบอกว่าภาพนี้ไม่ได้นัดกันทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นค่ะทางด้านหนุ่มทิมโพสต์ภาพกอดน้องพี่พิมพ์พร้อมแคปชั่นข้อความว่าเทอม2แม่กับพ่อภูมิใจในตัวพี่พิมพ์มากค่ะเอาเป็นว่าทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะให้ผ่านอุปสรรคและปัญหาไปด้วยดีมีทางออกที่พึงพอใจสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะ